ถึงช่วงเวลาของรถยนต์ที่สรรเสนอยกที่6วันนี้ขอเสนอน็อกพิสดารมวยคู่นี้ชกกันที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาฝ่ายแดงสำราญทองเกียรติบ้านช่องฝ่ายน้ำเงินผิวผ่องสิทธิ์โบเบยกแรกนะครับผิวผ่องฝ่ายน้ำเงินโดนนับ8โดนหมัดของสำราญทองเข้าไปกรรมการพันตำรวจโทวิรัตวิลาลักษณ์นับ8ไปแล้วผิวผ่องฝ่ายน้ำเงินครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาโดนนับก็พยายามจะเดินจ้วงหมัดนี่เป็นการชกในยกที่2ผิวผ่องโดนมาแล้ว2นับนะครับยกแรก1นับแล้วก็ยกที่2อีก1นับโดนลูกนี้ลื่นล้มเองผิวผ่องโดน2นับก็ไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วก็เร่งเครื่องเป็นการใหญ่เพราะว่ารู้สำราญทองนั้นโดนหมัดก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันโดนแล้วก็มีอาการแทงเข่าซ้ายถอยนะครับสำราญทองถอยแล้วก็ดักแทงเข่าจะฟันศอกโดนไป2นับนะครับแล้วก็มวยคู่นี้น็อกกันอย่างพิสดารพิสดารอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับมีช่วงปลายยกที่2สำราญทองไม่แลกนะครับได้2นับตุนไว้แล้ววางแข้งซ้ายก็ต้องใช้อาวุธยาวๆนะครับสำราญทองขณะนี้ใกล้จะหมดยกที่2แล้วนะครับวางแข้งขวาไปทีหนึ่งผิวผ่องเอ้าโดนเต็มๆหมดยกพอดีโดนหมัดฮุกขวาของสำราญทองหงายท้องครับผิวผ่องโดนเข้าไปเต็มๆนะครับพอระฆังดังขึ้นก็โดนหมัดทันทีพี่เลี้ยงของผิวผ่องต้องหามเข้ามุมกรรมการพันตำรวจโทวิรัตวิลาลักษณ์นั้นไม่นับนะครับเพราะว่าหมดยกที่2ไปแล้วต้องปฐมพยาบาลกันนะครับยังไม่ฟื้นครับผิวผ่องขณะนี้เกเสงสิทธิ์โบเบก็มาดูอยู่ที่มุมจะไหวไหมผิวผ่องนี่สำราญทองมีเจริญทองพี่ชายนะครับหนวดเป็นไม่ไหวครับกรรมการพันตำรวจโทวิรัตวิลาลักษณ์ไปดูอาการของผิวผ่องแล้วเห็นว่าไม่ไหวพอจะขึ้นยกที่3ชกไม่ได้นะครับผิวผ่องยกที่3สำราญทองไม่เหนื่อยนะครับเป็นฝ่ายชนะไปหมัดนี้นะครับระฆังดังขึ้นแล้วก็หมัดฮุกขวาของสำราญทองนะครับจับเข้าปลายคางเต็มๆอีกครั้งหนึ่งแหมพร้อมๆเกือบจะพร้อมๆกันเลยนะครับนานๆถึงจะมีมวยน็อกแปลกๆอย่างนี้มาให้ชมกันนะครับผิวผ่องสิทธิ์โบเบโดนหมัดของสำราญทองเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถจะออกมาสู้ต่อได้